เรื่องพระเจ้าปเปเสนที่โกศลทรงปราชัยพระเจ้ามหาโกศลพระชนกของพระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อยกพระธิดาถวายพระเจ้าพิมพิสารได้พระราชทานกาสิคามคือหมู่บ้านกาสีซึ่งมีรายได้เกิดขึ้นวันละแสนในระหว่างพระราชาทั้งสองแก่พระราชธิดา แต่เมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูปลงพระชนพระชนกแล้วแม้พระชนนีของพระองค์ก็ที่วงคตต่อมาไม่นานเพราะทรงเศร้าเหตุวิโยคพลัดพรากพระราชาต่อน,นั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงพระดํำริว่าเจ้าอาชาติศัตรูทำพระชนกชนนีให้ที่วงคตแล้ว หมู่บ้านซึ่งเป็นสมบัติของพระชนกเราก็ต้องกลับเป็นของเราสิแล้วทรงก่อคดีความเมืองเพื่อต้องการหมู่บ้านนั้นแม้พระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงเถียงว่าหมู่บ้านเป็นสมบัติของพระชนนีเราก็ต้องเป็นของเราสิดังนั้นสองลุงและหลานจึงรบกันเพื่อต้องการหมู่บ้านนั้น ครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงชนะพระเจ้าประเสัยที่โกศลฝ่ายพระเจ้าประเสัยที่โกศลผู้ปราชัยก็เสด็จล่าทัพกลับพระนครสาวัตถีราชธานีของพระองค์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารบุพภารามปราสาทของมิคารมานดา เขตพระนครสาวัตถีในเวลาเช้าภิกษุเป็นจํานวนมากนุ่งห่มแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังพระนครสาวัตถีเที่ยวบินทบาทไปในพระนครสาวัตถีแล้วในเวลาปัจฉาพัดกลับจากบินทบาทแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งภิกษุเหล่านั้นนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานโอกาสพระเจ้าแผ่นดินมคตอชาชาศัตรูเวเทหิบุตรทรงตระเตรียมจตุรงคีนีเสนา ยกมารุกรานพระเจ้าปเสนที่โกศลถึงแคว้นกาสีพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาศัตรูเวเทหิบุตรทรงตระเตรียมจตุรงคีนีเสนายกมารุกรานเราถึงแคว้นกาสีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงทรงจัดจตุรงคีนีเสนา ยกออกไปต่อสู้พระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาศัตรูเวเทหิบุตรป้องกันแควนกาสีครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาศัตรูเวเทหิบุตรกับพระเจ้าประเสเดนทีโกศลทรงทาสงครามกันแล้วแต่ในสงครามครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาศัตรูเวเทหิบุตรทรงชนะพระเจ้าประเสนธีโกศลข่าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฝ่ายพระเจ้าประเสนที่โกศลสนผู้ปราชัยก็เสด็จล่าทัพกลับพระนครสาวัตถีราชธานีของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรมีมิตรเลวสามมีสหายเลวสามมีพระไทยน้อมไปในคนเลวสาม ดูกราภิกสุทั้งหลายฝ่ายพระเจ้าประเสนที่โกศลมีมิตรดีงามมีสหายดีงามมีพระทไยน้อมไปในคนดีงามดูกราภิกษุทั้งหลายวันนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงแพ้มาแล้วอย่างนี้จากบรรทมเป็นทุกข์ตลอดราตรีนี้ พระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัตวยากรภาสิินี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์บุคคลละความชนะและความแพ้เสียแล้วจึงสงบระง,งับนอนเป็นสุข เรื่องพระเจ้าประเสณทธิที่โกศลทรงปราชัยจบ